น่าจะมีตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะครับก็อาจจะเป็นตั้งแต่มัธยมก็ณตอนนั้นก็ไปตามร้านแว่นปกติก็คิดว่าเราก็ไม่รู้ความแตกต่างนะครับก็ใช้มาตลอดรู้จักจากผ่านทางคุณพ่อครับคุณพ่อซึ่งใช้เป็นเลนส์โปรแกรสซีฟปกติแล้วก็คุณพ่อเป็นคนแนะนำมาว่าที่นี่เขาให้บริการแล้วก็วัดที่ค่อนข้างละเอียดครับจากประสบการณ์ก็จากเดิมที่เราใช้แว่นตามร้านทั่วไปนะครับแล้วก็พอได้มาลองใช้ของทางไอซ็อปติกเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามันความคมชัดที่ต่างกันจากแว่นเดิมร้านทั่วไปเราอาจจะบางทีมันจะมีปัญหาอย่างเช่นว่าการมองพื้นหรือมองภาพเนี่ยระดับหรือระยะเราจะรู้สึกว่ามันไม่สมจริงเท่าไหร่แต่กระทั่งไอซ็อปติกเองก็คือวัดทุกอย่างค่อนข้างละเอียดแล้วก็ให้มีการทดลองใช้แล้วก็ผมคิดว่ามีความแตกต่างเยอะพอมันรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะใช้ของที่อื่นนะครับก็เลยก็ต้องใช้ของทางไอซ็อปติกตลอดครับผม